าคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยจัดงานเสวนาการประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ภาคบังคับล่าสุดสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยนำโดยนายพันธนวุฒิถิ่นคำแบ่งนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยได้จัดงานเสวนาการประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมมก.2228/2565จากปัญหาคุณภาพสินค้าหลังคาเมทัลซีดคุณภาพต่ำนำเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ได้มาตรฐานขาดการตรวจสอบค่ะโดยได้เข้าพบดร.ไพรินทร์เทียนสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือให้กระทรวงดำเนินการในการบังคับใช้มก.ภาคบังคับซึ่งปัญหานี้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายซึ่งโรงงานแปรรูปหลังคาเมทัลซีดประมาณ 2,000 แห่งทั่วประเทศไทยได้รับความเสียหายทางการค้าค่ะโดยสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยจึงได้ขอเป็นตัวแทนผู้บริโภคในการเดินหน้าให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับการใช้มก.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าไทยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคในอนาคตต่อไปกันค่ะการจัดงานเสวนาเพื่อให้ประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมแบบจุ่มร้อนนะครับแล้วก็เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีนะครับวันนี้นะครับสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกของสมาคมและผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับไม่ได้มาตรฐานมีการโกงความหนาทั้งชั้นเคลือบใช้ไปไม่นานก็เกิดสนิมนะครับเราจึงมีการจัดการเสวนานะครับจัดกิจกรรมเสวนาขึ้นนั้นสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยก็ได้ทำหนังสือผ่านท่านประธานสภานะครับเพื่อได้ดำเนินงานในครั้งนี้ท่านจึงได้ทำหนังสือเพื่อขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับงั้นก็เป็นงานใหญ่ของท่านประธานสภาDMEจากการที่พนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นท่านได้รับปากว่านะครับเรื่องนี้มาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับตัว GLหรือเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมแบบจุ่มร้อนนั้นตอนนี้เรื่องไปอยู่ที่ครม.แล้วนะครับว่าน่าจะเข้าครม.ในต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเรื่องนี้สมาชิกนะครับแล้วก็กรรมการนะครับได้หารือกันแล้วว่าถ้ากรอบเวลาที่ทางรัฐบาลหรือโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะเข้าครม.นะครับในเดือนพฤษภาคมที่ว่าแต่ว่าถ้ายังไม่คืบหน้าสมาคมก็จะมีการติดตามทวงถามมายังกระทรวงอุตสาหกรรมหรือถ้ายังไม่ได้มีความคืบหน้ายังไงก็น่าจะมีการยื่นหนังสือต่อท่านประธานรัฐสภาสิ่งที่น่าสนใจคือเรามีผู้บริโภคนะเรามีกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ได้ซื้อหลังคาเหล็กเนี่ยไปใช้งานนะแล้วก็พบว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันสั้นนะก็มีการร้องเรียนเข้ามานะครับเราก็เลยได้นั่งและคุยกับท่านนายกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะแล้วมันมีปัญหาในแง่ของทางเทคนิคส่วนไหนบ้างเพราะผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าเนี่ยเขาไม่มีโอกาสรู้ข้อจำกัดหรือวิธีคิดทางด้านเทคนิคอยู่เลยนะปรากฏว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยใช้ได้แค่ 2-3 ปีเนี่ยก็เป็นสนิมแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำอย่างไรผมถึงจะสามารถปกป้องผู้ประกอบการ SME ในภาคีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพให้ได้นะเมื่อได้นั่งคุยกับท่านนายกแล้วเนี่ยเราก็พบว่านะกลายเป็นว่าหลังคาเหล็กไทยเนี่ยเราไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่เลยนะครับมีความพยายามที่จะผลักดันโดยสมาคมของท่านนะฮะงั้นตอนนี้เรื่องเนี่ยอย่างที่ท่านเรียนนะครับก็ยังอยู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะสิ่งที่พวกเราต้องทำโดยเร่งด่วนเนี่ยคือทำอย่างไรให้ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เนี่ยได้ประกาศใช้อย่างเร็วที่สุดคุณภาพของหลังคาเหล็กเนี่ยให้กับผู้ประกอบการเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการทำโดยเร็วก็คือต้องออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ให้ผู้ประกอบการ SME คนไทยเนี่ยฮะได้ใช้ของที่มีคุณภาพโดยเร็วที่สุดไม่สามารถเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องระดับประเทศนะครับเรื่องของภาพรวมผู้ประกอบการเป็นล้านรายรวมถึงภาคอุตสาหกรรมอีกระดับเป็นหมื่นๆรายที่ได้ใช้วัสดุหลังคานะถ้าเขาได้ใช้ของที่มีคุณภาพก็อาจจะการันตีอยู่ต่อ10ปีได้นะแต่เมื่อเราใช้ของไร้คุณภาพแล้วเนี่ยประเด็นก็คือ 2-3 ปีต้องมาเปลี่ยนครั้งหนึ่ง 2-3 ปีต้องมาเปลี่ยนครั้งหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสม
นะแล้วเราจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เนี่ยให้เข้าสู่ระบบและประกาศใช้โดยเร็วที่สุดครับ